ผมชื่อเอ็มโซเฟียนเบนจาเมธาแล้วก็ที่นี่ก็ทำโรงงานเซรามิกแล้วเลี้ยงแพะคือด้วยความเกี่ยวข้องนะสมัยเด็กๆคือพ่อผมเองก็ทำโรงอิฐนะโรงอิฐที่ใช้ดินพื้นบ้านอยู่แล้วแล้วก็ทีนี้เราเองก็รู้สึกว่ามีความสัมพันธ์ในเรื่องของวัตถุดิบดินมาก่อนแล้วก็บวกกับปัจจัยบวกกับแวดล้อมที่ปกติที่นี่เนี่ยมันจะมีเครื่องปั้นดินเผาส่วนการน้ำชาที่เห็นเนี่ยที่เป็นรูปทรงลักษณะที่มันบิดเบี้ยวสีดำดูแล้วก็ไม่มีสีสันเห็นแล้วก็เป็นอาจจะมองเป็นเนกาทีฟแต่ว่าเราพยายามจะนำเสนอว่าอย่าตัดสินอะไรด้วยเปลือกนอกเพราะว่าสิ่งที่มันงดงามมันอาจจะอยู่ภายในนั้นมากกว่าซึ่งเป็นการน้ำชาที่ออกแบบมันเกี่ยวกับการเอาไว้เสิร์ฟสร้างความสัมพันธ์ดีๆระหว่างเพื่อนใหม่ที่เข้ามาในชีวิตเราแล้วก็เราก็เสิร์ฟน้ำชาไปให้เขาแล้วลิ้มรสแล้วก็ความรู้สึกดีๆกลับไปจะได้เห็นว่าภายในมันมีอะไรที่มากมายกว่าเปลือกนอกเรื่องของแครกเนี่ยไอ้ใจการแครกเนี่ยนำเสนอในเรื่องของสัจธรรมว่าผมได้ส่วนมากงานของผมจะเอาคอนเซปต์มาจากสัจธรรมแล้วก็จากกุรอานแล้วก็โดยเฉพาะงานชิ้นนี้ชื่ออัลฮักแปลว่าสิ่งที่พระเจ้าได้ส่งในกุรอานมันมีเวิร์ดยิ่งนึงที่พูดถึงเรื่องของเมื่อความจริงปรากฏความเท็จย่อมละลายหายไปเพราะแท้จริงความเท็จย่อมละลายไปเสมอตั้งแต่สร้างแบรนด์เนี่ยเราพยายามจะใช้ปรัชญาของวิถีของเราความเป็นมุสลิมในเรื่องของวิถีหลักศรัทธาความเชื่อของมุสลิมเรานะว่าเรามนุษย์ทุกคนมาจากดินเรามีปรัชญาว่ามาจากดินอยู่กับดินกับสู่ดินนั่นคือคอนเซ็ปต์หลักๆที่คนที่ศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวนะได้กำหนดสร้าง